วัสดีครับทุกคนผมจันบีนะครับที่เชื่อบีเวอร์นะครับก็ยังอยู่เรื่องของพี่อั๋นอยู่นะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านครัวใบมากนะครับให้ดูบรรยากาศหน่อยนะครับนี่ครับร้านก็จะร่มรื่นมากๆเลยครับมานี้นะครับอยู่ใกล้มอเกษตรศรีราชานะครับโอเคมาดูภาษาอังกฤษบ้างนะครับโอเคครับเรื่องราวก็ประมาณว่าของพี่อั๋นอยู่นะครับผมตีผมเป็นพี่อั๋นแล้วกันครับคือคนรักกันครับควรพูดคุยกันทุกเรื่องนะครับจนชัดเจนในรายละเอียดไม่ได้มีสูตรสำเร็จแต่ควรถามนะครับเวลาพูดภาษาอังกฤษก็ต้องคิดว่ารายละเอียดชัดเจนพูดคุยทุกเรื่องนี้ไม่เอาครับแปลว่าคุณต้องรู้ทุกเรื่องของเขาแล้วครอบครัวคุณจะมีความสุขนะครับดูครับผมพูดง่ายๆได้ครับเช่นบอกว่า if you know everything about your wife your family is perfect and happiness so much นะอย่างนี้ก็ได้ครับพูดง่ายๆเลยหรือคุณจะบอกก็ได้ว่า your family will be happy so much if you ask your wife you know everything about her she okay or not she happy or not เห็นไหมภาษาอังกฤษพูดแบบนี้ก็ได้คือพูดยังไงก็ได้อะนี่ฮะเวลาพูดภาษาอังกฤษก็คืออย่างนี้ก็ได้ง่ายๆอ่ะคือจะพูดยังไงก็ได้อ่ะไม่ต้องแบบที่ผมให้คนดูเป็นภาษาไทยนะนะครับแต่เวลาพูดภาษาอังกฤษคือคำไหนมาก่อนก็สามารถจะสื่อสารให้เขาเข้าใจได้ไม่ใช่ไปจำในเพจมานะแล้วมานั่งแปลตัวต่อตัวไม่เอาแบบเก่าทำมาหลาย10ปีแล้ว20 30ปีแล้วแต่ผมที่ผมทำเป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็ใช้ได้ผลจริงๆนะครับคนไหนสนใจนะครับก็ติดตามมาที่นะครับ LINE นะครับ @teacherbeaver นะครับไม่ว่าเป็นออดิโอเสียงหรือว่าเป็นหนังสืออีบุ๊กนะครับหรือติดต่อคอร์สเรียนนะครับติดต่อที่ LINE นะครับ @teacherbeaver ส่วนไหนก็อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปที่ที่Twitter นะครับบล็อกดิจิตอลอินสตาแกรมนะครับก็หาคำว่า Teacher Beaver นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณดูจาก YouTube ให้กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจติดตามข้อมูลดีๆด้วยนะครับแล้วก็คนไหนดูจากเพจก็ตามมาที่ผู้ประสานกิจความรู้สึกทันบีนะครับกด See First Sit Down ด้วยแล้วเราเจอกันนะครับสวัสดีครับเจอข้อมูลดีๆนะบายบาย See you again บายบาย